นะคะนั่นแหละอันนี้คือนิยมสรรพนามคือยกตัวอย่างเช่นที่นี่คือคุ้มขุนแผนนะคะนิยมสรรพนามนิยมสรรพนามต่อไปอะไรคะอันนี้นิยมสรรพนามคือคำสรรพนามชี้เฉพาะอีกประเภทหนึ่งคือเราเรียกว่าเติมออ่างเข้าไปข้างหน้าหนึ่งตัวกลายเป็นอนิยมสรรพนามอะแปลว่าไม่ถ้านิยมมันคือชี้เฉพาะถ้าเติมอะก็คือไม่ชี้เฉพาะสรรพนามไม่ชี้เฉพาะจะมีอะไรบ้างไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอะไรไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นลองแต่งประโยคสิฮะไม่ชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงไม่ชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะมักจะมีคำว่าอะไรบ้างใครไหนใดอะไรอ่ะใครเอาคำว่าใครมาแต่งประโยคนิยมสรรพนามใครก็มีรถยนต์กันทั้งนั้นนะสมมติเอาใช้คำว่าไหนที่ไหนยนต์ใครบ้างไหนเอาให้ดีนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นปริชาสรรพนามนะไหนที่ไหนมีรถยนต์ใครบ้างไหนที่ไหนคันรถยนต์คันไหนก็ขับก็สวยทั้งนั้นก็ขับดีทั้งนั้นอันนี้เฉพาะไหมชี้เฉพาะไหมคันไหนก็ขับดีทั้งนั้นเนี่ยรถเยอะแยะมากมายเนี่ยสรุปมันชี้ไหมว่าคันไหนไม่ชี้ใช่ไหมอันนี้ก็จัดเป็นอนิยมสรรพนามคือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะต่อไปประเภทต่อไปสรรพนามที่ใช้ถามสรรพนามใช้ถามหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะคะสรรพนามใช้ถามเรียกว่าอะไรปริชาสรรพนามที่นักเรียนอ่านไปปริชาสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามในประโยคคำถามในประโยคคำถามประโยคคำถามคือประโยคที่ต้องการคำตอบใช่ไหมถ้าถามในประโยคคำถามจะมีอะไรบ้างฮะประโยคคำถามมีอะไรบ้างใครอะไรไหนเมื่อไรยกตัวอย่างคำสรรพนามถามลองแต่งประโยคดิเธอจะซื้อเสื้อผ้าชุดไหนชุดไหนเห็นไหมไหนเนี่ยเป็นคำสรรพนามถามไหนคือต้องการคำตอบต่อไปต้องการคำตอบใครเคาะประตูสรรพนามถามเธอจะเอาไปไหนหรืออะไรอีกเอาไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเธอจะยกเก้าอี้ไปทำอะไรนะคะปริศนาคำสรรพนามถามหรือปริชาสรรพนามเอาเร็วอะไรคะใครมากดกริ่งที่หน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นคำสรรพนามถามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปริชาสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้ในประโยคคำถามนะคะใช้ในประโยคคำถามต่อไปชนิดต่อไปคือสรรพนามแยกฝ่ายหรือวิภาคสรรพนามชนิดที่5คำสรรพนามแยกฝ่ายหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าวิภาคสรรพนามคือคำสรรพนามที่ใช้แทนนามเพื่อบอกให้รู้ว่ามีคำนามอยู่หลายส่วนและแสดงกริยาร่วมกันหรือต่างกันก็ได้อาจจะทำเหมือนกันหรือต่างกันนะคะมีคำว่าอะไรบ้างถ้าวิภาคสรรพนามบ้างต่างทุกนะค
คะดูตัวอย่างสรรพนามแยกฝ่ายอ่ะแต่งประโยคสิจะใช้คำว่าอะไรดีบ้างบ้างอ่ะนักเรียนบางคนบ้างก็เล่นบาสเกตบอลบ้างก็เล่นฟุตบอลฟุตเลยเหรอคะฟุตบอลออกเสียงให้ถูกสรรพนามแยกฝ่ายเอาใช้คำว่าอะไรดีบ้างต่างทุกมีคำว่าบ้างต่างทุกเนี่ยเอาคำว่าต่างอ่ะต่างต่างต่างนักเรียนต่างคนก็อ่านหนังสือเดียวกันนักเรียนต่างอ่านหนังสือเรียนเพื่อเตรียมสอบนะคะนักเรียนต่างทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบชนิดที่5เราเรียกว่าสรรพนามแยกฝ่ายหรือวิภาคสรรพนามชนิดที่6สรรพนามเชื่อมประโยคหรือเราเรียกว่าประพันธสรรพนามในประพันธสรรพนามสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาข้างหน้าเพื่อไม่ต้องการกล่าวซ้ำอีกคือกล่าวมาข้างหน้าแล้วอ่ะแล้วไม่ต้องการที่จะกล่าวซ้ำอีกมักจะมีคำว่าอะไรอยู่ในประโยคผู้ที่ซึ่งอันนักเรียนดูตัวอย่างสรรพนามเชื่อมประโยคหรือประพันธสรรพนามอันนี้คืออะไรคะดอกไม้ไทยซึ่งหายากในขณะนี้ควรมีการปลูกไว้บ้างอะไรเป็นคำสรรพนามเชื่อมประโยคคะซึ่งเนี่ยมันคืออะไรซึ่งเนี่ยมันแทนอะไรแทนดอกไม้ในเมื่อดอกไม้มันกล่าวไปแล้วใช่ไหมดอกไม้ไทยดอกไม้ไทยหายากในขณะนี้ควรมีการปลูกไว้บ้างแทนที่เราจะไปใช้คำว่าดอกไม้ไทยซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ใช้คำใดแทนคะซึ่งนะคะใช้คำว่าซึ่งแทนหรือช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์บกที่มีอายุยืนยาวคำว่าที่เป็นประพันธสรรพนามที่ตัวนี้ก็คือแทนอะไรนั่นเองช้างใช่ไหมคือแทนคำว่าช้างที่มันกล่าวไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เราไม่อยากจะกล่าวซ้ำอีกก็เลยใช้คำว่าอะไรแทนคะที่นะคะใช้ที่มาแทนชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวชื่นชมการไหว้ของคนไทยนะคะอันนี้วีรกรรมของนายจันหนวดเขี้ยวผู้ต่อสู้กับพม่าอย่างกล้าหาญคำว่าผู้แทนอะไรนายจันหนวดเขี้ยวนะไม่พูดซ้ำใช้คำว่าผู้แทนสรุปดูนะทุกคนดูแล้วตอบคุณครูชนิดของคำสรรพนาม1คือสรรพนามแทนบุคคลสรรพนามแทนบุคคลมีคำว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเอาสรรพนามบุรุษที่1ฉันดิฉันหนูข้าพเจ้ากระผมสรรพนามบุรุษที่2เธอ2เธอคุณสรรพนามบุรุษที่3เขานะคะอันนี้ต่อไปสรรพนามชี้เฉพาะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนี่นู่นนั่นนี้นั้นสรรพนามชี้เฉพาะ3สรรพนามไม่ชี้เฉพาะมีอะไรบ้างใครไหนใดอะไรสรรพนามถามใครอะไรไหนสรรพนามแยกฝ่าย
มีคำว่าอะไรบ้างต่างกันสรรพนามเชื่อมประโยคผู้ที่ซึ่งอันนะคะอันนี้อ้าวสรุปว่าคำสรรพนามมันคืออะไรอ่านพร้อมๆกันคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนนามเพื่อให้ต้องกล่าวคำนามนั้นคำที่คำสรรพนามต้องใช้สรรพนามในชีวิตประจำวันคือต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องการบ้านบทที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นักเรียนไม่ต้องหยิบหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของคำสรรพนามนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2ตั้งแต่หน้าที่11 12 13 14 11 12 13 14การบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ12 13 14ในเรื่องของคำสรรพนามเป็นการทบทวนความรู้นะคะกลับไปอ่านทบทวนความรู้เพิ่มเติมตรงไหนไม่เข้าใจมาถามคุณครูนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ